กาะติดทุกขอบสนามเคลียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแช่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพุทธที่2พฤศจิกายน2 5 6 5สนทนากับจ่าแช่งดําเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้อี่ครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่เวอร์นไวเว็บซุ่มซอกแซก com ที่ YouTube แล้วก็ที่ Facebook ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละห้าวัน12นาฬิกาโดยประมาณครับบวกบ้างลบบ้างเราก็จะนำลงสู่ YouTube หลือ a c e b o o k พร้อมกันครับสามารถที่จะเข้ารับฟังได้ด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจา่าแข่งนะครับเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์คำว่า z o o m ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อฟังแล้วก็ ขอความการุณาครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือจะมีคอมเมนต์ด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความเห็นและทุกๆข่าวสารที่ท่านให้เพิ่มเติมมาหลายๆครั้งหลายๆข่าวก็เป็นประโยชน์นะครับเราก็นำมาขยายความต่อทำให้ข่าวนั้นได้เผยแพร่กันต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็คอมเมนต์ comment, หรือ จะแจ้งข่าวอะไรมาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็มาสู่วันพุธนะครับท่านผู้ฟังกลางสัปดาห์พอดีพอดีนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นเดือนใหม่ก็วันที่สองของเดือนใหม่แต่ถ้าเป็นสัปดาห์ก็วันที่สามของสัปดาห์ทำงานจนว่าเป็นวันที่สามครับท่านผู้ฟังกัดฟันทําวันนี้อีกวันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันมารื่นอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มีความสุขกันแล้ว ตามภาษาพวกเราชาวกีฬาครับซึ่งก็จะรอวันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับด้วยใจจดใจจอว่าอย่างนั้นเถอะเอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันพุธเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามีข่าวาวอะไรกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็มาดูก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะไปดูข่าวกีฬากันซึ่งก็ยังคงมีมากมายเลยทีเดียวนะครับสําหรับในเรื่องของข่าวทั่วไปเราก็จะเริ่มกันด้วยเรื่องข่าวเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ฟังครับ เรื่องของราคาน้ำมันนะฮะวันนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับราคาน้ํามันกลับมาบวกนะฮะท่านผู้ฟังแต่ยุที่นิวยอร์กนั้นบวก1.84เหรียญ84เซนต์ต่อ1นบาเรลกันเลยทีเดียวก็ปิดที่8 8เหรียญ37เซนต์ต่อ1บาเรลส่วนที่ลอนดอนนั้นน้ำมันดิบเบรนบวก1เหรียญ84เซนต์เหมือนกันเท่ากันเป๊ะนะฮะ ก็ทำให้ราคาน้ำมันที่รอนดอนนั้นกลายเป็น94เหรียญ65เซนต์ต่อ1บาเรลครับถือว่าขึ้นทั้งสองตลาดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการขึ้นโดยทางเทคนิคนิดหน่อยอะนะครับท่าผูฟังเขาบอกว่าค่าของเงินดอลลาร์นั้นกลับมาอ่อนลงในช่วงนี้นะครับพอเงินดอลลาร์อ่อนค่าปังขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ราคาน้ํามันนั้นดูมันถูกลงสําหรับประเทศที่ถือดอลลาร์อยู่นะครับที่ไม่มีดอลลาร์อยู่ประเทศไหนที่ไม่มีดอลลาร์ นะครับต้องไปแลกดอลลาร์มาเนี่ยพอราคาดอลลาร์มันอ่อนลงอย่างนี้เขาก็มองว่าน้ํามันนั้นถูกลงก็เลยหันมาซื้อน้ํามันกันมากขึ้นวันนี้ปริมาณที่ซื้อมากขึ้นก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันนั้นบวกมานะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ก็อธิบายว่าทําไมวันนี้ราคาน้ํามันจึงเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ฟังส่วนในเรื่องของอื่นๆน,นะครับในเรื่องของหุ้นนั้นกับปรากฏว่าวันนี้ครับยังคง หุ้นยังคงลดต่ออีก1วันนะครับลดเป็นมาที่2แล้วนะครับดาวโจนส์ลดไป8 0จุดปิดที่32,653จุดนะครับ S&P ลดไป16จุดก็ปิดที่3,856จุดในขณะที่ Nasdaq ลดไป97จุดปิดที่1,891จุดครับถามว่าวันนี้ทำไมหุ้นสารัฐยังคงลดต่อนะฮะท่านผู้ฟังครับ,รบก็คงจะทราบแล้วว่าช่วงนี้กำลังเป็นช่วงสำคัญนะฮะ การมีการประชุมของเดอะเฟกันอยู่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับอย่างไรกันแน่นะครับซึ่งแน่นอนครับตามเป้าหมายตามสิ่งที่ถแถลงกันไว้ก็เชื่อกันว่า The ะเฟจะขึ้นในเดือนนี้นะครับในวันประชุมวันพุธนี้น่าจะขึ้น0.75ตตามสตรีมที่เรียกว่าเต็มที่ที่ได้ตั้งไว้นะครับแต่ก็มีความคาดหวังกันว่านะครับมันอาจจะมีผล ของการที่ได้ขึ้นขึ้นกันมาเนี่ยทำให้เรื่องของเศรษฐกิจมันดูจะชะลอตัวไปบ้างแล้วก็มังนะฮะน่าจะได้ผลแล้วก็มังก็เลยคาดกันว่าในการขึ้นเดือนหน้าซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยที่เคยถแถลงไว้มันก็จะโหดๆเหมือนกันนะฮะศูนจอีกเหมือนกันนั้นเนี่ยในเดือนธันวานะฮะอาจจะขึ้นไม่ถึงแหละเป็นความเชื่อใหม่ของนักลงทุนว่าอาจจะเหลือ0.5%ในเดือนหน้าก็ทําให้ขวัญหุ้นดีขึ้นมาโดยตลอด แต่ท่านผู้ฟังครับพอมาถึงวันนี้เนี่ยวันที่เขากำลังประชุมกันจริงๆนะฮะก็รอกันว่าเดี๋ยวนะครับทางด้านของเดอะเฟดจะประกาศอย่างไรขึ้นเท่าไหร่ซึ่งเขาเชื่อว่าขึ้น0.7แน่ๆแ,แต่สิ่งที่หลายคนรอคอยนั้นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะการบอกใบ้หรือว่าการชี้ชิศทางนะฮะของบรรดาว่าจะทําอย่างไรกันในอนาคตเนะะี่ยคำถแถลงเนี่ยของประธานเดอะเฟดเนี่ยนะฮะจะมีความหมายมากในวันนี้จะไปตีความกันละ ว่าบอกใบ้อะไรกันไว้หรือว่ามีชี้ทางอะไรกันบ้างอะไรตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้อยแถลงก็จะสําคัญดังนั้นก็ถือว่าหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยก็จะติดตามตรงนั้นกันแต่สิ่งที่ทําให้วันนี้เกิดความกังวลขึ้นมาอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนธันวาที่เคยคิดว่าจะผ่อนได้นั้นเนี่ยอาจจะผ่อนไม่ได้ก็ได้กระมังเพราะวันนี้ครับเขาบอกว่าตัวเลขแรงงานเนี่ยออกมาพอดีเลยนะฮะตัวเลขของกระทรวงแรงงานที่สหรัฐนี่ก็ออกมา ก็บอกว่าตัวเลขมีการเปิดรับสมัครงานเนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาได้ถึง437,000กว่าตำแหน่งเลยนะก็ทำให้เนี่ยล่าสู่ระดับตำแหน่งงานทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยอยู่ที่10.7ล้านตำแหน่งในเดือนกันยายนนะก็แปลว่าโอโหการจ้างงานนั้นดีขึ้นไปอีกนะครับดีขึ้นไปอีกนะสิ่งที่นัดวิเคราะห์คาดไว้มันควรจะลดลงมาแล้วเหลืออยู่ประมาณสัก9.85ล้านตำแหน่ง แต่รากฏว่ามันกลายไป10.7ล้านกว่าตำแหน่งนะฮะแปลว่าการจ้างงานดีขึ้นตรงนี้เขาก็เลยยังกังวลใจว่าเอา๊ะเอ้าแล้วมันการจ้างงานมันยังดีอยู่นี่แล้วเดยเฟดเขาก็มิตต้องเหยียบเบรกแรงต่อไปหรือเพราะเขาอยากใช้เศรษฐกิจมันถอยไงนี่ดูแล้วมันยังไม่ถอยเลยนะการจ้างงานจากตัวเลขนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลโน่น,นนี้หุ้นก็เลยหล่นลงไปอย่างที่ว่าคือตัวเลขของนักวิเคราะห์ในในทตันบุ้ฟังครับ นักเลงหุ้นนักเล่นหุ้นเนี่ยจา่าชายก็ไม่สันทัดกรณีแต่ก็สังเกตยอยู่ตลอดเวลาจะมีเรื่องน้อนเรื่องนี้มานะฮะข่าวน้อนข่าวนี้มาแล้วเขาจะเอามาปนเปแล้วก็มาเป็นเหตุเป็นผลในการขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่เสมอเนี่ยนี่เดี๋ยวก็มานั่งดูอีกแล้วว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วถ้าเศรษฐกิจมันดีมันก็ควรจะดีใช่ไหมครับควรจะดีใจว่าเศรษฐกิจมันดีแต่นี่บอกเอ้ยเศรษฐกิจมันดีเดี๋ยวเขาเหยียบเบรกแรงนะ เพราะฉะนั้นหุ้นต้องเป็นอย่างไัมันต้องอ่าน 2- อสามชั้นกันโดยตลอดนะฮะนันก็วันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังแข็งแกร่งอยู่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับการจ้างงานดูกันเป็นตัวตัวการจ้างงานออกมาดีอีกฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกิดความกังวลใจว่าเดี๋ยวต้องเหยียบเบรกต่อเพราะฉะนั้นก็อติดตามกันกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่เอาว่าวันนี้หุ้นลดลงไปกันแล้วกันนะครับส่วนทองคําวันนี้เนี่ยก็บวกขึ้นมา เเหรียญกว่าๆนะครับก็มาปิดที่1,649เหรียญ70เซนต่อ1อ่ออนครับก็เป็นเรื่องของข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับส่วนในเรื่องของอื่นๆระดับสงครามก็ยังไม่มีอะไรมากก็ผ่านไปกันละกันไปดูโควิด1 9เา around the world นั้นตัวเลขวันนี้2 0 0 0 0 0กว่านะครับติดใหม่2 0 0แสนะครับเป็นเันทํา เรื่างพอเริ่มวันอังคารวันพุธเรื่องทางานเต็มที่ก็จะเพิ่มหน่อยแต่ก็จะเห็นว่ามันก็จะเพิ่มมาอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่น่ากังวลใจเหมือนสมัยก่อน2แสน6นี่ก็ถือว่าคนข้างน้อยใช่ไหมครับ2แสนมาตลอดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานนี้แสนแเองวันนี้ก็2องแสนนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือว่า2ประเทศในเอเชียเนี่ยวันนี้กลับมาเพิ่มนะที่เกาหลีเนี่ยห้าหมนะครับแล้วที่ญี่ปุ่นก็6กหมนะฮะ กลับมาเพิ่มจาก2 0 0 0 0ื่น0 0เป็น5 0 0 0 0ื0น0 0อีกนะครับใครจะไปเที่ยว2ประเทศนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับท่านผู้ฟังคือเรื่องของความกังวลใจเรื่องของอะไรต่รายการติดใหม่ติดอะไรกันเยวยารักษาเนี่ยมันก็คงเจะเรียกว่าเบาใจลงไปเยอะแล้วแต่ถ้ามันจะติดมันก็เสียเวลาเสียอะไรต่อไรนะฮะต้องไปกักตัวต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเกิดโชคร้ายก็อาจยังมีอยู่ที่บางคนอาจจะต้อง ลงปลอดลงอะไรแต่ไรก็มีเหมือนกันนะครับนั้นก็คงยังต้องระวังกันอยู่นะครับฉะนั้นในทางที่ดีเนี่ยอย่างที่เมื่อวานกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาถแถลงลงให้พวกเราทราบการจากแขกเขาเรียนไปบ้างแล้วว่าแม้ว่าเชื้อมันจะลดลงไปเยอะกันพอสมควรในช่วงนี้แต่มันยังมีการติดยังมีการระบาดกันอยู่นะฮะันั้นก็ถ้าเผื่อ,อย่างไรก็ไปฉีดวัคซีนกันคใครที่เขาบอกว่าครบไปแล้วนะครับ 608ทั้งหลายที่ฉีดครบไปแล้วเนี่ยก็ไปฉีดบูสเตอร์นะพอเข็มสุดท้ายเนี่ยน่าจะผ่านมา3าเดือนละไปบูสเตอร์ได้ว่าอย่างนั้นจ่าชงกำลังจะไปบนะูส์พอเป็นซะก่อนอย่างนี้ไม่รู้ถือว่าที่ติดมาเนี่ยเป็นการบูส์หรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวก็จะไปคุยกับหมอถ้าอย่างไรก็อาจจะต้องไปฉีดอีกสักเข็มหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังคือฉีดได้ก็ต้องฉีดนะครับตอนนี้และทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยจะมีการขยายกลุ่มเป้าหมาย การฉีดไปยังเด็กเล็กต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กต่มกว่าหกเดือนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรจะนําไปนะครับหเดือนถึง5ปีเนี่ยเขาบอกว่าสั่งมาเยอะเลยจนกระทั่งหลายคนเป็นห่วงว่าสั่งวัคซีนมาแล้วมันจะไม่มีคนไปฉีดเดี๋ยวมันจะศูนย์เปล่าฉะนั้นเนี่ยไปติดต่อตามนะครับโรงพยาบาลต่างๆนะครับของราชของหลวงนะฮะโดยเฉพาะโรงพยาบาลหลวงต่างๆนะฮะของเองขอขาก็ก็เปิดฉีดกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็วอล์กอินเข้าไปได้เลย แต่วันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็แจ้งมาว่าอย่างนั้นนะครับหรือถ้ามีอะไรก็ติดต่อที่1422ครับซึ่งเป็นสายด่วนองกคมควบคุมโรคติดต่อโทร4 4 2 2ถามท่านปรึกษาท่านแล้วรีบไปฉีดวัคซีนกันก็ไปป้องกันไว้อะอย่างที่บอกครับเพราะอย่างที่จ่าจางเขียนไปว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนตลาดวายไงพอตลาดวายแล้วก็ไม่รู้ร้านค้าอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนนี้มันก ตอนที่มันวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยนะฮะตลาดกาลังโอ้โหเต็มไปด้วยโควิด -19 ที่โ่นกขรับรักษามีศูนย์มีอะไรทลายตั้งรับกันเต็มไปหมดนะฮะเราเป็นมันก็ดีอย่างเสียอย่างคือในแง่ดีคือก็คือว่ามันรู้ว่าไปรักษาที่ไหนในแง่ร้ายก็คือว่ามันอันตรายและอย่างแรกเนี่ยเป็นแล้วเป็นแล้วมันก็โอ้โหอันตรายสูงไงแต่เดี๋ยวนี้มันอันตรายน้อยลงแต่ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อรักษาที่ไหนนะฮะแสดงก็นี่แหละครับหนึ่อย่างที่บอกหรือไม่ก็ไปตามโรงพยาบาลรัฐนะฮะไปด สามารถที่จะรักษาด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนด้วยครับก็ถือโอกาสนี้กลับเรียนกันนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของโควิด1 9บเก้าระดเวอร์มุ่งเน้นมาที่บ้านเรากันนะครับท่านผู้ฟังส่วนในเรื่องของออถัดไปเป็นเรื่องอะไรกันบ้างอ่ะเรื่องดินฟ้าอากาศกันละกันนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็บอกว่าอาจจะลดลงมาอีกนิดนึงอุณหภูมินะฮะทางภาคเหนือ 1- 2สองศาอาจจะลดลงนะครับ ทั่วไปด้วยก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่17-21องศาเซนเซียสข้างล่างนะก็ถือว่าเย็ยนเลยทีเดียวอยากจะให้เย็ยนชื่นใจก็จะขึ้นไปบนยอดดอย7-14องศาเซนเซียสดครับมาที่อีสานเย็นกว่าเหนืออีกครับท่านผู้ฟัง14-19องศาเซนเซเยสดนะคร,รับส่วนบนภูอุ่นหน่อย10-15องศาเซนเซเยสคือ อุ่นในที่นี้หมายถึงว่าอุ่นกับเหนือนะแต่ส,สิบถึงสิบห้าองศาเซนเซียสนในก็เย็ยนเยือกนะครับภาคกลางก็จะลด1-2องาศาเซนเซเยสเช่นเดียวกันต่ําสุดคือ2 0 2 2ถึงองาศาเซนเซเยสนะครับภาคตะวันออกนั้นต่ําสุดอยู่ที่18-22ถึงองาศาเซนเซียสอู่หนาวกว่าภาคกลางทั่วไปอีกครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน4 0นหนักบางแห่งคลื่น1เมตรนะครับใต้ตะวันตกก็ฝน4 0หนักบางแห่งคลื่น1เมตรเช่นเดียวกัน กทมวันนี้อุณหภูมิจะลดลงไป1-2องศาสเซนเซีเยตเขาบอกว่าต่ําสุดจะอยู่ 20- 22ององศาเซนเซีเสยสไม่แน่ใจว่ามาเช้าถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับจากแชงต่นมาสายหน่อยก็ยังเย็นเย็นดีก็ยังเป็นอากาศที่ดีครับแต่เขาบอกว่าวันนี้ยี่สิบถึงยีสองศาเซนเซีเสยสครับงนั้นดึกๆึกคืนนี้ต่อเช้าพวกนี้ลองมาดูกันว่าจะเป็นเช่นนั้นไหมส่วน PM2.5 วันนี้ยังโอเคอยู่นะครับท่านผู้ฟังแม้ว่าจะมีเหลืองเยอะทีเดียวแต่ไม่มีจุดไหนที่เป็นสีส้มหรือเกินหรือเป็นอันตรายนะครับก็ระวังบ่ายๆว่าจะมีไหมแต่ช่วทั่วไปแล้วก็ไม่ม,มีส่วนใหญ่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับแม้ว่าจะมีฝีฟ้าอยู่บ้างไม่มากนักแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องของฝุ่นพิษวันนี้ยังโอเคครับท่านผู้ฟังอ่ะจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรามาแถมด้วยข่าวเล็กๆ2ข่าว ข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวเรื่องของกีฬานะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็มีรายงานจากที่ประชุมคอรอมอนะฮะเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยมีการพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับคนนั้นคนนี้รายงานต่างๆนานานี่ไม่ได้มีการถแถลงนะแต่ว่ามีรายงานออกมาว่าก็เลยมีคนถามท่านพลเอกประวิทย์ด้วยว่าเนี่ยแล้วจะได้ดูฟุตบอลไหมเนี่ยบอลโลกนะฮะจะเตะก,กันอยู่แล้ว21พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมเนี้ยคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดสดไหม เขาก็บอกว่าพลเอกประวุฒิพลเอกประวิตย์ประธานโทษก็พูดกับที่ประชุมครมเมื่อวานว่ากําลังมอบหมายนะครับให้ทางด้านของสำน,นักงานคณะกรรมการกิจ,ก,จกรรมก,ก,กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม,มนาคมแห่งชาติหรือกสอทอชอเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังนะครับร่วมกับทางาการกีฬาแงประเทศไทยไปหาทางถ่ายทอดสดให้ได้ไม่รบกวนา่ายเอกชน,ชนเชื่อว่าจะสามารถทําได้และก็คงจะมีโอกาสได้ดูกัน นี่ก็เป็นข่าวล่าสุดว่าบิ๊กป้อมให้คำม,มั่นสัญญากับบรรดาคณะรัฐมน,นตรีทั้งหลายนะฮะยังไม่ได้แถลงข่าวยางเป็นทางการแต่ข่าวก็เล็ดลอดออกมาเราก็มาบอกกล่าวกันต่อว่าโอกาสที่เราจะได้ดูก็คงจะมีแหละครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่เป็นข่าวดีในโซดีข่าวหนึ่งนั้นก็เห็นบอกว่าทางด้านของเรื่องในโอกาสที่จะประชุมเอเพคเราเป็นเจ้าภาพกันนั้นเนี่ยระหว่าง1 6บหถึงิกายนนั้นโรงเรียนในคทม กับมหาวิทยาลัยนะครับกทมและปริมณฑลก็คงจะปิดแน่นอนนะครับมีข่าวมานานแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทางได้กสสระทรวงศึกษาก็น่าจะรับนโยบายไปแล้วแล้วก็คงจะบอกให้บรรดาโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยต่างๆนั้นปิดเรียนนะครับในระหว่าง16-18พฤศจิกายนเพื่อให้มีการประชุมเอเปกดำเนินการไปอย่างคล่องตัวนะครับก็มีผู้คนมาเยอะนะฮะแล้วก็การที่จะดูแล แขกเรือเหล่านั้นรวมทั้งบางทีเขาก็มีแม่บ้งแม่บ้านมาก็อาจจะไปดูนวดนเยี่ยมนี่อะไรงี้นะฮะก็จะได้เดินทางกันได้โดยสะดวกนี่ก็เป็น16-18ถึงพอยอครับท่านผู้ฟังครับครับก็เป็นเรื่องราวนะครับข่าวทั่วๆไปเอามาแถมท้ายให้ในช่วงนี้ครับท่านผู้ฟังครับะก็ได้เวลาที่เราจะหยุดพักกันนิดนึงก็ขอหยุดนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันช่วงที่2ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของกอล์ฟเหมือนเช่นเคยครับ อีกสักครู่เดียวครับครับแล้วก็มาสู่ช่วงที่2ครับสนทนากับจ่าแฉ่งวันพุทธที่2พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับท่านผู้ฟังก็มาเป็นเรื่องราวของกอบอย่างที่ได้เกินไว้ก็คงต้องเริ่มด้วยบรรยากาศของความสุขกันนะครับท่านผู้ฟัง เมื่อวานนี้ก็อย่างที่จะแชกได้เรียนไปว่าบรรยากาศก็กอบอวลไปได้วยความสุขกันเลยทีเดียวข่าวคราวการที่น้องจีนได้ขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งนั้นก็เผยแพร่ขึ้นไปทั่วนะครับถ้าเราไปดูตามาสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์นะครก็จะพูดถึงกันด้วยความยินดีแสดงความยินดีนะครับน้องจีนเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วนี่ก็จะเผยแพร่ก,กันเต็มไปหมดไม่ว่าจะ Facebook Twitter หรือว่าอะไรต่อมิอะไรนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน YouTube ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับน้องจีนมากมายไก่กองเลยทีเดียวมีการไปสรุปความเห็นของคนต่างชาติว่ารู้สึกเสื่อมพายอย่างไรตื่นเต้นอย่างไรมาลงกันมีการนำประวัติของเธอมาอะไราต่ออะไรเนี่ยเป็นเรียกว่า10-10หรือว่า20-30ช่องเลยนะฮะแต่ละคนก็มาทำกันและจำนวนผู้เข้าฟังเข้าชมก็เยอะกันไปหมดนะครับรวมทั้งแม้แต่ว่ารายการสนทนากับจ่าแฉงของเรา ซึ่งก็สแสดงความยินดีนะครับเป็นเจ้าแรกๆเลยลหะอย่างที่บอกว่านั่งเฝ้ากันมาตั้งแต่สามทุ่มกว่าๆของคืนก่นอนโน้นนะครับรายงานเมื่อวานนี้ก็ปรกากฏว่ายอดวิวก็ขึ้นเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามามาชมกันมาฟังกันนะครับก็คงจะฟังมากกว่าเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าเราจะดําเนินการในลักษณะของคล้ายๆกับเป็นวิทยุนะฮะที่ท่านฟังครับคือฟังเสียงนะฟังเสียงเอาไม่ได้ดาเนินการในลักษณะของเป็น วิดีโอเทปหรือเป็นคลิปอย่างของคนอื่นเขาก็อาจจะเป็นความเสียเปรียบตรงนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะแจงเรียนให้เพูฟังก็คือว่าอยากจะดําเนินการคล้ายๆในสิ่งที่เราเคยทําเคยจัดรายการวิทยุสมัยก่อนแล้วก็มาจัดแก้เหงากันนะครับ30-40นาที 30, 40, 40, 50นาที หรือไม่เกินชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็นิดนึงในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการพบกันอย่างเงี้ยเหมือนกับทำเอฟเมเกาส m 99สมัยก่อนหรือ FM96 สมัยก่อนสนทนากับจาแฉ่งอะไรเงี้ยน,นะฮะก็มาสนุกสนานกันลําลึกความหลังก็อยากจะทําอย่างนั้นมากกว่าก็เลยออกมาในลักษณะวิทยุนะฮะค,คือเห็นหน้าจาแฉ่งค้างเติงอยู่บางทีอาจจะมีหน้าน้องจีนมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ค้างเติงอยู่อย่างนั้นก็ฟังเสียงเอาก็นะครับก็ยังอุตส่ามีคนมานะครับฟังโอโหเลกติ้นก็ถล่มทลายหมนกันนะ ขึ้นไป4,000กว่าเลยครับท่านผู้ฟังครับด้วยความยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะเอาละเมื่อยินดีอย่างนั้นแล้วก็เริ่มด้วยความยินดีต่อเพราะว่าเรายินดีกันทั่วประเทศไทยเมื่อวานนี้อย่างที่บอกครับและคนที่ร่วมยินดีด้วยอีกคนหนึ่งก็คือท่านนายกบิ๊กตู่นี่แหละครับท่านผู้ฟังตอนสักประมาณสองทุ่มก็เริ่มมีข่าวออกมานะครับเมื่อวานนี้ว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โฆษกคุณอนุชาบูรพชัยศรี ท่านก็มาแถลงข่าวบอกว่าบิ๊กตู่ดันฝากให้แสดงความชื่นชมแสดงความยินดีนะครับกับน้องชีโนของเรานะครับอาตยาธิติกุลที่ขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งของโรคของกอบหญิงอย่างที่เราได้ทราบกันนี้นะครับท่านบิ๊กตู่ก็แสดงความยินดีจากจริงใจนะฮะแล้วก็ชื่นชมในความเก่งกาเก่งกาจความสามารถความขยันหมั่นเพียรความมีวินัย ะะและความสําเร็จนรในการฝึกซ้อมของน้องจีโน่นี้ก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บรรดาเด็กไทยรุ่นหลังนักกีฬารุ่นหลังนะครับที่จะยึดแบบฉบับเดินตามนับก็ขอขอบคุณที่นําความสุขนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยของเรานะครับกระขออวยพรให้ประสบความสําเร็จและก็อยู่ในตําแหน่งต่อไปนานๆนั่นก็เป็นถ้อยแถลงจากคุณอนุชาบุรพรชัยศรีบอกวิกตูฝากมานะฮะซึ่งก็ ก็เราก็รับฝากไว้ก็ยินดีครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่การเรียนแล้วว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะยินดีนะครับนันเมื่อท่านนายกยินดีเราก็นาํามาเผยแพร่ต่อว่าก็เป็นเรื่องที่ยินดีครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเมื่อเรายินดีแล้วก็จะต้องทํางานหนักต่อไปนะครับสําหรับน้องของเรานะครับซึ่งในการให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับหลังจากที่เมื่อาวานที่เราคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่สัมภาษณ์เก่า แล้วที่บรรดานักเขียนนักข่าวก็วเ,เอามาลงก็หนัง้าเก่าแต่บทสัมภาษณ์หลังที่เธอได้เป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็มีเหมือนกันครับส่วนมากข่าวต่างประเทศก็มาออกในภายหลังเธอก็ยังคงนอบน้อมถ่อมตนนะครับขอบคุณแสดงบอกว่ายินดีแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ก็จะพยายามที่จะแต่มันมีอีกหลายอีกมากมายหลายเรื่องที่เธอจะต้องเรียนรู้ที่เธอจะต้องฝึกต่อไปที่จะต้องดูว่า ผู้ที่เรียกว่าประสบการณ์จากรุ่นพี่หรือคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในตําแหน่งก่อนหน้านี้นะครับเธอก็จะพยายามเรียนต่อนะครับเพื่อที่จะทาให้อ่าอยู่ในตําแหน่งได้นานๆอะไรต่างๆนานาก็พูดในลักษณะของการทมตัวอีกเช่นเดียวกันนะครับคือก็จะเปลี่ยนไปจากบทสัมภาษณ์ของเราเนี่ยจะเป็นบทสัมภาษณ์ตอนนักคนจะไปเล่งรักเธอจะได้ที่1แล้วนะเธอจะได้ที่1น,นะเธอรู้สึกอย่างไรเธอก็บอกว่าโอ้ยที่1นั้นเะนี่ยมันมีความสําคัญกับฉันเนี่ย ก็จริงเนี่ยมันไม่มากล็อกนะฮะเพราะสิ่งที่สาคัญกัาฉันมากคือฉันอยากจะเล่นกอล์ฟเล่นด้วยความรักเล่นเพื่ออาชีพเล่นเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวครอบครัวฉันมีความสุขจากกอล์ฟฉันก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเขาจะตอบเธอจะตอบในสนองนั้นแต่เมื่อวานเนี่ยทำตอบอย่างเป็นทางการฉันก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นถ้อยแถลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเธอเนี่ยนะเธอก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้กำลังใจแต่ว่าเธอก็จะพยายามบอกมีความหมาย ยอมรับว่าการเป็นหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายทั้งเธอครอบครัวแล้วก็พี่น้องคนไทยประเทศไทยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเธอแต่เธอก็ยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้จะต้องปฏิบัติตนที่ต้องทําให้ดีขึ้นอีกมากมายกายกองนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่ทางด้านของน้องจีนให้สัมภาษณ์เป็นเชิงข่าวต่างประเทศที่ออกไปนะครับของเมื่อวานนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็มาถึงของจริงเลยนะฮะที่เธอจะต้องทําหน้าที่ ให้สมกับเป็นหมายเลขหนึ่งหรือไม่จะมาพิสูจน์จะมาเรียกว่าให้เห็นกันในสัปดาห์นี้เลยครับเพราะอย่างที่เราได้ติดตามกันมานี่คือสัปดาห์สําคัญอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับสาหรับการแข่งขันกอล์ฟหญิงครับซึ่งมันใกล้จะหมดแล้วสำหรับปีนี้นะฮะนี่คือรายการโตโต้นะครับอ่าเจแปนคลาสสิกครับเป็นรายการใหญ่อีกหนึ่งรายการที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพแต่ว่าได้ความร่วมมือกับทางด้านของแ p g a ที่สหรัฐอเมริกา กับทางด้านของ N P C A ของญี่ปุ่นเนี่ยกับของสหรัฐก็จับมือกันอย่างเดียวแั่นในรายการนี้ถือว่าเป็น รายการใหญ่ครับมีนักกอล์ฟไปแข่งขันนะครับ78-79คนหรือประมาณไม่เกิน80ด80คนนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เงินรางวัลน,นั้นถ้าเป็นแชมป์จะได้ถึง3 0 0 0 0นเหรียญก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวรองแชมป์18 2 5 3 8เหรียญน,นะครับระดับที่3คือ132,418เหรียญเป็นเงินรางวัลที่ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วเขาก็เชิญ คนดังๆไปมากมายกายกองนะครับท่านผู้ฟังครับรวมทั้งอันดับสูงๆหลายคนก็จะไปต่อสู้ไปดวลกันในรายการนี้และในรายการนี้ก็จะเริ่มขึ้นท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังถ้าดูตามเวลาญี่ปุ่นนะครับก็อีกเช่นเคยครับเขาเร็วกว่าเราสองชั่วโมงใช่ไหมครับท่านผู้ฟังญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยเขาเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยบัานนี้เนี่ยโปรแกร,รมเขาออกมาแล้วว่าจะเริ่มแข่งขัน เวลา8โมงเช้าตามเวลาท้องถิน่นนะครับในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนั้นก็แปลว่า6โมงเช้าพรุ่งนี้สิครับตามเวลาบ้านเรากลุ่มแรกก็จะออกแล้วครับและกลุ่มแรกนั้นก็จะเป็นเกียรติของสาวไทยเราเลยทีเดียวปาจรีอนันต์นฤการจะออกมาเป็นกลุ่มแรกครับออกมากับโมริตะฮาดูกะจากญี่ปุ่นและอีกคนหนึ่งก็มอเดอแนมีเลบรองนะครับคนนี้น่าจะจากแคนาดา3คนเนี่ยจะออกมาเวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่น ซึ่งถ้าดูอย่างนี้ก็คือ6นาฬิกาตามเวลาบ้านเราวันนี้นเช้าตรู่วันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้วันพุธนนี่พรุ่งนี้เช้าตู่เนี่ยก่อนที่จะแฉ่งจะมาบันทึกรายการบายบายสายๆเนี่ยการแข่งขันก็จะเริ่มไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะกลาบเรียนให้ท่านผู้ฟังได้เตรียมตัวและเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ก็จะได้มาลุ้นกันในทางใดทางหนึ่งนะครับเช่นอาจจะดูลีดเดอร์บอร์ดนะครับจากทางด้านของ m p g a ไปก่อน นะแล้วก่อนที่จะไปดูการถ่ายทอดซึ่งเขาบอกว่าจะถ่ายทอดตอน9ก้าโมงเชา้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงเที่ยงครึ่งวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเที่ยงครึ่งแล้วเนี่ยอาจจะจ่าจ่างอาจจะเพิ่งลง YouTube เท่านั้นเองเะฉะนั้นก็จ,จะแปลว่าเท่านั้นต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับให้ท่านผู้ฟังได้มาดูกันสาหรับในวันพรุ่งนี้ครับเอาละเราก็จะไปดูโปรแกรมต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนอกจาก8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ6โมงเช้าบ้านเรา ที่ปาจริอันนันนทกาลจะนํากลุ่มนักกอล์ฟมากลุ่มแรกออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ8ปดนาฬิกาสินาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือ6กโมงสินาทีนะครับท่านผู้ฟังตามเวลาบ้านเราสาวไทยเราควรที่2ก็จะออกรอบบ้างนํามาโดยโมริยาจุฑานุกการนะครับน้องโมของเราเนี่ยก็จะออกมากับนักกอล์ฟเกาหลีชอนบูบีนะครับชอนบูแบเกาหลีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็โมโนโกโอซาโตะ โมโมโกโอสาโตะก็เป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งก็จะออกมาสาวไทยคนที่2จะออกนำเวลานะครับท้องถิ่นคือ8นาฬิกา11นาทีหรือบ้านเราก็6โมงเช้า11นาทีครับหลังจากนั้นก็จะมีการปล่อยตัวทยอยออกมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับคนนั้นคนนี้ก็จะทยอยขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงเวลา9นาฬิกา28นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งถ้า คบรบกันไปจาก9นาฬิกานี่ก็คงจะ7นาฬิกาเสร็จเสร7นาฬิกา28นาทีจะเริ่มมีคนดังในระดับโลกออกมาพอสมควรนะครับเจียงกุลี6เนี่ยคนนี้จากเกาหลีจะออกแล้วครับออกมากับฮินากชิบุโนะซึ่งเราก็คุ้นเคยสาวเกาหลีคนนี้อย่างดียิ่งก็จะออกมาด้วยกันนะฮะแล้วก็มีทางด้านของสาวญี่ปุ่นชื่อใหม่ๆอยู่คนหนึ่งมาอีกคน,นก็เป็น3คนนั่นเวลา9นาฬิกา28นาที ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า7จ็ดโมงเช้ายีนาทีตามเวลาบ้านเราเจียงกุลีซิกก็ออกถัดมาอีกก็จะถึงกลุ่มสําคัญนะครับเวลา9ก้นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่น7จ็นาฬิกาสนาทีตามเวลาบ้านเราก็จะนํามาโดยไฮจินชอยนี่สาวน้อยคู่แข่งของน้องจีโน่ของเราก็จะออกมาในกลุ่มนี้ออกมากับใครออกมากับนาซาฮะตะโอกะคนดังอีกคนหนึ่งนะครับ ของญี่ปุ่นเลยทีเดียวแล้วของโลกด้วยแล้วยังมีมิยูยามาชิตะอีกคนหนึ่งเป็น3คนก็จะเห็นว่าไฮจินชอยการนาซาาตงกะนั้นจะออกในเวลา7นาฬกานาทีบ้านเรานะ9นาฬกานาทีตามเวลาญี่ปุ่นครับเสร็จแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆก็จะมาถึงอีกคู่หนึ่ง9นาฬกานทีตามเวลาท้องถิ่นหรือ7นาฬกาห้าสินทีตามเวลาบ้านเรานี่คือ3คนที่ถือว่าอย่างน้อย2คนคือคนดัง อายากะฟูรุเอะครับจากญี่ปุ่นจะออกมากับมินจิลีจากออสเตรเลียเลยครับท่านผู้ฟังนะฮะมินจิลีมือดังคนหนึ่งจากออสเตรเลียจะออกมากับอายากะฟูรุเอะครับเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีนะครับเสร็จแล้วท่านผู้ฟังครับในเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีเช่นเดียวกันแต่คนละหลุมนะฮะเมื่อกี้น่าจะเป็นหลุมหนึ่งอันนี้น่าจะเป็น่าไหลุม10ใช่ไหมฮะนะปรากฏว่า 9น50นาฬิกานาทีอีกด้านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นถุงสิบนั้นจะมีสาวไทยออกมาด้วยกันครับเอริยาจุธานุก,การจะออกมากับแพตตี้ประพังกรน,นะครับซึ่งก็เป็นเวลา7นาฬิกาห้ินาทีตามเวลาบ้านเราคือ9นาฬิกา50ินาทีตามเวลาญี่ปุ่นนั่นแหละโดยมีทางด้านของสาวไต้หวันที่อาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงคนหนึ่งละร่วมมาด้วยก็เป็น3คนมีเอริยามีแพตตี้แล้วมีป่ายิงใช่นะครับจากไต้หวันนั่นคือ9นาฬิกา50นาที เสร็จแล้วนี่แหละครับท่านผู้ฟังก็มาถึงวินาทีสำคัญชั่วโมงสำคัญ10นาฬิกา1นาทีาตามเวลาท้องถิน่น10นาฬิกา1นาทีาตามเวลาญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็คือน่าจะเป็น8นาฬิกานะครับกับ1นาทีาตามเวลาบ้านเราเรียกว่าเคารพธงชาติปัง8นาฬิกา1นนาทีาขึ้นมาปังเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะมีสาวไทยเราออกมาครับท่านผู้ฟังและคนนี้แหละครับคือ น้องจีโน่ของเราอัธยาที่ที่กุลครับจะออกเวลา10.01ท้องถิน่นหรือ8.01เวลาประเทศไทยออกมากับใครออกมากับยูกะซาโซนี่ก็ดังอีกคนหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับแล้วออกมากับใครออกมากับมาโอไซโกะก็เป็นลำดับโลกนะครับในท็อป20อีกคนหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นเพราะนั้นเนี่ยอัธยาออกมาประกบซ้ายขวาโดยญี่ปุ่นเลยแล้วก็เป็นคนดังด้วยนะครับเวลานั้นคือ10นาฬิกาบ้านเขา แนาฬิกาบ้านเราครับจากนั้นจึงจะไปถึงเวลา10นาฬิกา12นาทีนะครับซึ่งสาวไทยเราสองคนสุดท้ายจะออกมาด้วยกันวิชณีมีชัยพรนนงเพชรล้มนะครับออกมากับทางด้านสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงนักเวลาที่ออกก็คือ10นาฬิกา12นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือ8นาฬิกา12นาทีตามเวลาบ้านเรานี่คือโปรแกรมหลักๆของวันพรุ่งนี้นะครับที่สาวไทยเราและสาวดังๆ จะออกมา,จ,าจ่าชัยก็ขอขานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไว้เราจะได้เตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้นะครับท่านฟังครับเพราะอย่างที่บอกครับว่ากว่าจะาชัยจะมาบันทึกรายการในพรุ่งนี้กว่าจะเอามาลงเทปเนี่ยมันก็อาจจะเที่ยงกว่าอย่างที่ว่าแล้วซึ่งการแข่งขันก็จะผ่านไปเยอะแล้วถ้าดูตามเวลาอย่างนี้นะนั้นท่านต้องมาเริ่มกันก่อนนั้นตอนเช้าเริ่มจากไหน ก็ข้อแนะนำก็คือดูที่อ่าน P.G.A. ซึ่งเขาจะมีลีดเดอร์บอร์ดอยู่นะครับและลีดเดอร์บอร์ดนี้ก็จะขยับไปเรื่อยๆอาจจะอืดอาดไม่ทันใจก็ไม่เป็นไรครับเปิดทิ้งไว้เราไปโน่นไปนี่เสียสักพักหนึ่งก็กลับมาดูมันก็จะขยับไปเรื่อยๆให้เราเห็นนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าตั้งแต่6โมงเช้าบ้านเราเลยเพราะเวลาที่เขาจะเริ่มแข่งกันที่โน่นก็8ปโมงเช้าไงนะก็หโมงเช้าบ้านเรานั่นแหละนะครับก็ติดก็แนะนำว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ย้ำอีกีนะ ว่าสำหรับสาวไทยดังๆเรานั้นเนี่ยปาจรีนะครับออกเวลา8โมงเช้าที่โน่น6โมงเช้าบ้านเราบุริยาออก8โมง11 00นาทีที่โน่นหรือ6โมง11 00นาทีบ้านเรานะครับแล้วก็ขยับกันมาเรื่อยๆเอริยากับแพตตี้ออกมาในเวลา9นาฬิกา50นาทีาที่โน่นหรือ7นาฬิกาห0บนาทีบ้านเราอัธยา10นาฬิกาที่โน่น10บนาฬิกาหนนาทีนะฮะหรือก็คือ8นาฬิกา1นาทีบ้านเราแล้วก็จะมาตบท้าย ด้วยทางด้านของออวิชิณีมีชัยกับพรโรงเพชรล้ำก็10บนาฬิกาเสร็จที่โน่นนะครับซึ่งก็คือ8ปดนาฬกาเสร็จๆบ้านเราเป็น2สาวสุดท้ายที่จะออกในวันพรุ่งนี้ก็ตามดูตามเชีี่ยกันได้จากช่องทางก่อนนะครับส่วนการถ่ายทอดสดนั้นช่องกอล์ฟพรัสซึ่งเป็นช็อค ช่องที่ถ่ายกรอบหญิงเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็ของทรูวิชันก็จะทําหน้าที่ถ่ายทอดนะครับเช็คตรวจสอบมาว่าจะเริ่มรายงานสด9นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีวันพรุ่งนี้นะครับย้ําว่า9นาฬกาถึง12นาิกา30นาทีพรุ่งนี้ช่องกอล์สพน l ะัสจะแฉงจําเบอร์ไม่ได้สักทีหนึ่ง แต่เชื่อว่าแฟนๆก็รู้ละมันอยู่มันมีกอบ์ฟชนแนลแล้วก็ติดกันน่ยนะขยับไปขยับมาอยู่ติดติดกันนั่นแหละอันนี้ปกติจะถ่ายกอบหญิงของเกาหลีบ้างอะไรบ้างเป็นประจำแต่ว่ารายการนี้ก็จะถ่ายพรุ่งนี้เลยนะฮะที่เรียนว่า9ก้าโมงเช้าเขาจะถ่ายสดซึ่ง9ก้าโมงเช้าเนี่ยก็เป็นห่วงเวลาถ้าดูตามนี้เนี่ยเนี่ยน้องจีนเราออกแล้วนะออกไปพอสมควรแล้วก็คงจะได้ดูกันจนจบละท่านผู้ฟังครับเอาละครับ,รบเมื่อเชิญชวนให้ติดตามชมตามโปรแกรมต่าง พร้อมบอกในเรื่องของการถ่ายทอดเหล่านี้แล้วเราก็มาดูการกะเกงท่านผู้ฟังครับมาดูการวางตัวว่าใครแต่งอย่างไรนะครับอาจารย์ก็ตรวจสอบจากออดการพนันหรือว่าก็ต้องเอาอาศัยเว็บการพนันเขานะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเราไม่มาส่งเสริมการพนันแต่เราจะไปดูเว็บการพนันเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าใครเป็นต่อใครเป็นรองเขามองใครอย่างไรนะครับและนี่คือออดการพนันออดหนึ่งนะครับ ซึ่งใช้อัตราต่อรองคล้ายๆอย่างบ้านเราคุ้นเคยนะครับเต็งหนึ่งครับอัธยาทิติกุล6.5ต่อหนึ่งครับท่านผู้ฟังเต็งหนึ่งนะครับย้าอีกทีอัธยาทิติกุล6.5ต่อหนึ่งนะครับเต็ตงสองร่วมมี3คน11อต่อหนึ่งครับได้แก่ไฮจินชอยได้แก่นาซาฮะโอกะและได้แก่ลิเลียวูนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเต็ง2ร่วมกัน11อต่อหนึ่งนะครับถัดไปจึงเป็นเต็ง5เต็ง5้า 14ต่อ1นได้แก่อายากะฟูรุเอะจากญี่ปุ่นนะครับถัดไปก็เป็นเต่ง6กรูดินแกรนดิบต่อ1นนะครับถัดไปก็จะเป็นเต่ง7ได้แก่ยุกะซาโซ20ต่อ1นนะครับท่านผู้ฟังถัดไปจะเป็นเต่ง8ครับมินจีลีจากออสเตรเลีย22ต่อ1นครับแล้วถัดไปจะเป็นเต็ง9นาลินอันจากเกาหลี25ต่อหนึ่งครับแล้วถัดไปจะเป็นเต่ง10 28ต่อ1นมีหลายคนมากนะครับใน4 5ห้าคนนั้นที่ควรเอ่ยถึง ก็มีทางด้านของมาโอไซโกจากญี่ปุ่นอาริซอนลีจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฮินาโกชิบุโนจากญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยนั่นเครับนี่คือการต่อรองการกะเกง่งการคาดหมายนะครับของเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะก็แน่นอนครับเขาตอนนี้ดูจากอันดับโลกดูจากอะไรต่ออะไรแล้วมันไม่มีทางเรื่องอื่นที่น้องจีนของเราจะต้องเป็นเต็งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังก็อย่างที่ถึงได้บอกว่านี่คือการเรียกว่าพิสูจน์ หัวใจของน้องจีนเราล่ะก็จะต้องเล่นในฐานะเต็งหนึ่งเพราะตอนนี้คุณเป็นเบอร์หนึ่งแล้วอะไรมันก็เต็งหนึ่งตลอดไงเหมือนก็ต้องข่มจิตใจข่มอะไรต่างๆแล้วก็ลงไปเล่นอย่างเต็งหนึ่งนะครับดูซิว่าน้องเราจะทําได้อย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือสํานักที่1นนะเราไปดูอีกสํานักหนึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกมาแปลกๆนะครับก็บอกว่าเต็งหนึ่งก็เป็นอัธยายเลยครับให้ไว้8 แปลว่าอะไรก็ไม่รู้บวก8อัธยานะครับเต็ง2นะครับคือเป็นาทางด้านของนาซาฮาตาอก,กะครับนาซาโตาก,กะเต็ง2ก็คือ12บวก12เต็ง3เป็นไฮจินชอยบวก12.5เต็ง4เป็นลิเลียบู14.5เต็ง5เป็นลินแกรนบวก19เต็ง6เป็นยูก,กะซาสโซบ,บวก21เต็ง7นะครับได้แก่อายกะฟูโรอเอบวก23 แล้วก็เต่งแดมินจีลีจากออสเตรเลียบวก24เต่ง9ก้าเป็นที่นาโกชิบุโนะจากญี่ปุ่นบวก32แล้วก็เต่ง10คือมาโอไซโกะจากญี่ปุ่นบวก34ก็เอามาสสำนักมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วก็จะเห็นว่าทั้งสสำนักนั้นอัธยาของเราเป็นเต่งหนึ่งทั้งคู่ครับ,ท,รบท่านฟังเอาละครับท่านผู้ครับไม่ว่าอย่างไรก็อย่างที่กาบเรียนแล้วเมื่อน้องขึ้นมาเป็นเต่งหนึ่งน้องก็จะต้องได้รับการ นะครับกะเก่งอย่างนี้แหละใครก็ต้องมองในรักษะเช่นนี้มันไม่เหมือนที่เธอตอนยังไม่ได้เป็นเต็งหนึ่งนะครับเป็นยิ่งตอนอยู่อันดับ4อันดับ5เนี่ยเราก็จะสนุกมากเพราะน้องๆจะซอกแซกแซ,ก,ซกอยู่นะครับแล้วเราไปแซงทีหล, ắng, ลังเราก็เชียร์กันสบายเลยนะครับเดี๋ยวเต็ง4เต่ง5อะไรอย่างนี้นะเราค่อยๆวืดเข้าไปก็เชียร์สบายแต่ว่าตอนนี้พอมันบอกว่าเต็งหนึ่งเธอเป็นเต็งหนึ่งมันก็ต้องให้เราเป็นเต็งหนึ่งเ่เพราะเราเป็นหมายเลือหนึ่งของโลกฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเชียร์อีกแบบหนึ่งเลีวขอให้น้องนะครับ เรียกว่าประครับประครองจิตใจให้ได้ดีเดินหน้าในฐานะแตงหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะทําได้ดีที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ใช่กําลังใจนะครับเอาละครับเอารายการนี้รายการเดียวก่อนความจริงกอล์ฟเนี่ยสัปดาห์นี้ยังจะมีอีกแต่มันยังไม่แข่งอย่างของวันเฟสบดี ody, ก็จะมี P.G.A. ของสหรัฐอเมริกานะคือรายการเวิร์นไวท์เทคโนโลยีแชมเปี้ยนชิพแข่งกันที่มามายาโกบ้าที่เม็กซิโกอันนี้ก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ยังทัน พ่าเขาแข่งกันคืนพวกนี้นะฮะแล้วก็วันศุกร์นั้นก็ยังจะมีรายการซีเนียทัวร์ที่เขาเรียกกันว่า PGA ทัวร์แชมเปียนชิพรายการที่มาเป็นรายการที่2แล้วนะซึ่งเป็นรายการของเพลย์ออฟแล้วนะครับจะเป็นรายการที่เขาเรียกกันว่า,ารายการ TimberTech Championship นะฮะแข่งกันที่ฟลอริดาซึ่งก็จะเอาไปแค่54คนวันก่อนออกมา72คนตัดไปแล้วเหลือ54คนใน54ก็มีน้าทงทงชัย ของเรานะครับตรงใจใจดีอยู่อันดับที่9ไปแข่งด้วยอันนี้ก็จะแข่งวันศุกร์เพราะฉะนั้นเรามีเวลานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันนะครับเรื่องของกลอฟที่สหรัฐแล้วก็เรื่องของกลอฟที่นาทงของเราก็ที่สหรัฐเหมือนกันไปแข่งในซีเนียนะครับวับนพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้เราให้เวลาให้กําลังใจและเตรียมตัวสําหรับการเชียร์น้องจีนก่อนครับเพราะน้องจีโน,โน่ของเราจะแข่งพรุ่งนี้เช้าๆเลยนะครับท่านผู้ฟังมาให้กำลังใจแก่น้องจีโน่ของเราซึ่งอย่างที่กล่าวรคับ เป็นเต็งหนึ่งโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงก็ลองดูซิว่าน้องจะเล่นได้แค่ไหนอย่างไรนะครับในรายการ The ะโ t o ต้เจแปนคล s สสิกซึ่งเป็นรายการใหญ่นะครับอีก2รายการก็ใกล้จะหมดแล้วสำหรับแอนพีเจในปีนี้ครับเอาละครับก็คงได้เวลาที่เราจะหยุดพักกันตรงนี้เดี๋ยวพบกันในช่วงที่3ช่วงหน้านะครับ ครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับวันพุทธที่2พฤศจิกายน2565สนทนากับจ่าแช่งเดิมใน,นรายการโดยสมชายกรุส่วนสมบัติครับก็จะเป็นช่วงที่3สุดท้ายของวันนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับก่อนและเดี๋ยวค่อยมีอเมริกันฟุตบอลมาแถมให้เช่นเคยนะครับตานผู้ฟัง สำหรับฟุตบอลเตะเมื่อคืนนี้ก็มีการแข่งขันอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบนะ่งกลุ่มนัดสุดท้ายไปแล้วครับจบลเ,เลยคะหรือว่าเช็คบินไปแล้ว4กลุ่มด้วยกันกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D สามารถที่จะสรุปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าใครบ้างได้เข้ารอบไปเตะรอบ16ทีมหน้าใครเข้าเป็นที่1ใครเข้าเป็นที่2และใครได้ไปเล่นนะครับยูโรป้าลีกนะครับนี่คือบทสรุปของกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่มดีของการแข่งขันเมื่อคืนนี้ครับ เราเริ่มจากกลุ่ม A ก่อนนะครับซึ่งจะมีการแข่งขัน2คู่ด้วยกันคู่แรกก็คือลิเวอร์พูลจากอังกฤษครับเจอกับนาโปลีนะครับของอ,อิตาลีนะครับแตอีกคู่หนึ่งก็เป็นกาสโกแรนเชอร์ซึ่งก็ไปจากทางด้านของสกอตแลนด์ Scotland ครับไปเจอกับอาจักอัมสเตอร์ดัมนะครับของฮอลแลนด์นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังผลก็ปรากฏว่าคู่แรกครับลิเวอร์พูลนั้นเอาชนะนาโปลีไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับวิลล์พูลนั้นก็ได้ประตูจาก โมมาซาลานะครับในนาทีที่85แล้วก็ได้จากนูเวยสในในาที90บวก8ครับก็เอาชนะมาได้2ประตูนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นก็ปรากฏว่าแอร์แจ็กอัมสเตอร์ดัมก็เป็นฝ่ายเอาชนะคาสโกแรนเจอร์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อไปดูตารางก็อย่างที่กล่าวไปไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าในนัดแรกเนื่องจากวันลิเวอร์พูลนั้นเนี่ย ไปพลาดท่าเสียทีแพ้นาปุรีเยอะไปหน่อยนะครับเมื่อคืนถึงเอาชนะมาได้นะครับล้างแค้นสําเร็จแต่ก็ได้แค่2ประตูเขาก่อนแพ้ถึง4ต่อนหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ว่าเฮทูเฮ d จะเท่ากันคือต่างคนต่างชนะแต่ว่าพอประตูได้ประตูเสียอะไรต่างๆเนี่ยพอรวมกันเข้าไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทางด้านของนาบุรีก็ยังเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นโดยสักเมื่อจบการแข่งขันลงนาโุรีก็เป็นหมายเลข1ครับ6ครั้ง15ตมของกลุ่ม A หรือว่าภูนั้นจึงได้เป็นที่2นะครับสิแต้มเหมือนกันนะครับก็เป็นที่2กลุ่ม A ไปส่วนเอแจ็คอัมสเตอร์ดัม6แต้มก็เป็นที่3นะครับและกัสโกแรงเจอร์ศูนย์แต้มก็เป็นที่4กล่าวโดยสรุปก็คือนาบรีได้เข้ารอบในฐานะที่1นะครับไปสู่รอบ16ทีมส่วนเลือว่ภูนก็เป็นที่2นะครับไปสู่รอบ6ทีม16ทีมเหมือนกันแต่ความได้เปรียบก็คือทางด้านของ ทีมที่เป็นที่1เนี่ยจะได้เป็นตัวยืนมีโอกาสจะไปเจอกับทีมที่2หรือทีมรอ,องนะครับแต่ใครเป็นที่2เนี่ยมาหนีไม่พน้นมักจะต้องไปเจอทีมที่ได้ที่1ของกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามลุ้นกันว่าลิเวอร์พูลจะเจอใครส่วนแอตแจ็อัมสเตอร์ดัมนั้นซึ่งเป็นที่3ก็จะได้ลงไปเล่นนะครับในการแข่งขันยูโรปาลีคับละแลงเจอร์นั้นบวยก็ตกรอบไปนะครับเอาละนี่คือกลุ่ม A สําหรับกลุ่ม B ครับเมื่อคือนนี้ก็มี2คู่ คู่แรกครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนกับครับบูสของเบลเยียมเสมอกันไป0ูนต่อศูนย์และคู่ที่2ครับเอฟซีปอร์โตนะครับของโปรตุเกสก็เอาชนะแอตเลติโกมาดริดของสเปนไปได้2ประตูต่อ1เมื่อเป็นเช่นนี้สรุปคะแนนขึ้นมาปอร์โตขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยครับแข่ง6ครั้งได้12บแตม้มเป็นที่1นะครับครับปบูดก็ล่วงไปเป็นที่2 6ครั้งได้สิแปดแตม้มนะครับก็เป็นที่2ครับท่านผู้ฟังส่วนที่3ก็เป็นไบเออร์เดลเบิร์คูเซนครับ ได้6ครั้งได้5แต้มครับท่านผู้ฟังและสุดท้ายด้วยแอตเลติโกมาดริดครับก็สครั้งได้5แต้มโอ้ท่านผู้ฟังครับถ้าดูอย่างนี้ก็แปลว่าปอร์โตจบที่1นะครับได้เข้ารอบไปสู่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบหน้านะครับแบบเป็นที่1กลุ่มนะฮะส่วนคัพบูทนั้นก็เป็นที่2ไปก็จะไปเจอใครก็แล้วแต่นะครับส่วนทางด้านของที่3ก็เป็นของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับท่านผู้ฟังครับ ก็เฮตุเฮต์ดีกว่าทางด้านของอลริโกมาริตโออลิโกมาริตเสียท่าเลยครับตกรอบไปเลยนะครับไม่ได้มีโอกาสที่ยังได้ไปเล่นในยูโรปาลีกด้วยนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือในกลุ่ม B ครับสำหรับกลุ่ม C นั้นก็ปรากฏว่าคู่ที่1ครับบาร์เยนมิวนิกเอาชนะอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อศูนและคู่ที่2บาร์เซโลนาบุกไปชนะวิกตอเรียเพรเซนของสารฐเช็กไป4ประตูต่อ2ครับแต่ว่าคู่นี้นั้น บาเยิร์นก็จบลงที่6ครั้ง18แตม้มเป็นหมายเลข1สบายสบายๆอยู่แล้วส่วนอันดับที่2นั้นก็เป็นของทางด้านของเ,ออเดี๋ยวนะครับอินเตอร์มิลานนะครับท่านผู้ฟังก็ได้10แตม้มก็เป็นที่2อยู่แล้วนะครับส่วนที่3บาร์เซโลนาชนะยังไงก็ได้เจดแตม้มก็เป็นที่3อยู่นั่นแหละไม่มีวันที่จะไปแซยอินเตอร์ได้ก็เป็นที่3ไปส่วนวิกตอเรียเพอร์เซนนั้นเนี่ยก็ไม่เคยชนะใครเลยนะครับก็เลยศูนย์แต้ม ก็เป็นว่าตกรอบไปนะฮะก็แปลว่าที่1นึ่งบาเยนร์นั้นได้เข้ารอบในฐานะที่1ของกลุ่มก็นะฮะในขณะที่อินเตอร์ก็เข้ารอบในฐานะที่2ของกลุ่มและสําหรับบาร์เซโลนาลงไปเล่นนะครับในถ้วยที่อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหรนักคือถ้วยของยูโรปาลีครับถ้วยใบยกลางอย่างที่บอกอ่ะปกติแล้วบาร์เซโลนามือระดับนี้มันต้องอยู่ในเ,เล่นในถ้วยใบยใหญ่นะครับแต่บังเอ,อิญมาอยู่ในกรุ๊ปออฟเดสเนี่ยนะมีทั้งบาเยนมีทั้งอินเตอร์ นะครับมีทั้งบาซ่าอย่างเงี้ยมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งพลาดไปแต่การมองดูว่าบาซ่าน่าจะเหนืออินเตอร์แต่อินเตอร์ก็ทําท่าจะแย่อยู่แต่กลับมาแข็งอ่ะก็เลยอินเตอร์ก็ได้เข้าไปนะครับบาซ่ามาเป็นที่3เช่นนั้นบาร์เซโลนาก็ต้องไปเล่นยู่รปบปล่นครับนี่คือกลุ่ม4นะครับส่วนกลุ่มดีของเมื่อคืนนี้ก็2คู่เช่นเดียวกันเริ่มจากทางด้านทอตแนมฮอสเปอร์ครับบุกไปชนะมักเซย อย่างสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งนะครับและอีกคู่หนึ่งครับไอทักแฟรงเฟิร์ตก็บุกไปชนะสปอร์ติ้งลิสบอนสองต่อหนึ่งเช่นเดียวกันชัยชนะของท็อตแนมนั้นต้องบันทึกไว้นะครับท่านผู้ฟังก็ในครึ่งแรกนั้นเนี่ยโดนนำไปก่อนนะครับนาทีที่ส5้าเอ็มเบมบาของทางฝ่ายมักเซยย,ยิงก่อนนะครับนำหนึ่งศูนย์ในครึ่งแรกในใกล้จะหมดเวลาอยู่แล้วแต่พอครึ่งหลังนะครับทางด้านของท็อตแนมก็เอามาคืนได้ ประตูแรกมาจากทางด้านของเกมองลองเล่น,นะครับในในาทีที่54่และหลังจากนั้นนะครับในในาทีที่90บวก5โอ้โหช่วงทดเจ็บมาแล้วนะครับเฮมินฮอยเบียดนะครับชื่อเสียงอ่านยากเหลือเกินฮอยเบียดเฮมินฮอยเบียดเนี่ยก็ซัดประตูชัยนะครับนาทีเก้เ 1, บวก5ก็ทำให้ไก่เดยทองชนะไป2ต่อหนึ่งครับแล้วก็ทำให้ไก่เดยทองนั้นขึ้นเป็นที่1ของตารางด้วยการแข่งขัน6ครั้ง11แต้มครับท่านผู้ฟัง ส่วนสปอร์ i ิ้งลิสบอนะครับไปพลาดท่าเสียทีแพ้แฟรงเฟิร์ตเข้านะครับก็เลยล่วงไปเป็นที่3นะฮะในขณะที่ทางด้านของแฟรงเฟิร์ตซึ่งเป็นฝ่ายชนะก็ขึ้นมาเป็นที่2ถ่แทนเพราะฉะนั้นแฟรงเฟิร์ตสิแต้มเป็นที่2แล้วก็ Sporting l i bon, ิสบอนล่นไปเป็นที่3 7แต้มครับโดยมีทางด้านของหมักเซยได้6กต้มบวยก็ตกรอบไปนะครับนั้นโดยสรุปนั้นท็อตแนมก็เข้ารอบเป็นที่1นะครับท่านผู้ฟังส่วนแฟรงเฟิร์ตนั้น ก็เข้ารอบเป็นที่2นะฮะส่วนทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนก็อยากจะได้ไปเล่นทั่วยูโรปาลีกหรือทั่วใบกลางในขณะที่มักเซยก็บายบายกลับบ้านนี่คือผลการแข่งขันสุดมันของเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังนะฮะก็เป็นนั้นว่าเราได้เรียบร้อยแล้วสําหรับทีมที่จะได้เข้ารอบทั้งที่จะไปเล่นในถ้วยใบใหญ่และก็ลงไปเล่นในถ้วยใบกลางนะครับของการแข่งขันเมื่อคืน นั้นคืนนี้ก็สนุกกันต่อนะครับท่านผู้ฟังค่ำคืนวันนี้ก็มาอีกนะครับต่อด้วยกลุ่มนี้เลยครับ EFG แล้วก็ H อีก4กลุ่มนะครมาลุยกันต่อในค่ำคืนวันนี้กลุ่ม E นั้นก็จะมีทางด้านของคืนนี้เชลซีครับเจอกับดินโมซาเกรบตอนตีอนะครับแล้วก็มีเอซิมิรานเจอกับเรดบูซาบวกตอนตี2เช่นเดียวกันนะครับเชลซีนั้นนะครับท่านผู้ฟัง แข่งมา5ครั้งได้10แต้มตอนนี้เนี่ยเป็นที่1แล้วแล้วก็น่าจะได้เข้าอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่เรียกว่าไม่มีผลไม่มีเอฟเฟกใดๆเป็นที่1อยู่แน่นอน,นครับส่วนทางด้านของเอซซมีรานเป็นที่2อยู่นะครับตอนนี้ได้7ดแต้มอยู่นะครับท่านผู้ฟังแล้วทางด้านของซานบวกก็เป็นที่3 6แต้มนะฮะและส่วนดิโนโมซาเกรบนั้นนะครับก็ได้4แต้มนะครับดิโนโมซาเกร็บของโอเอเชีย4แต้มดูสถานภาพอย่างนี้เชลซี Chelsea ก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คงจะยังไงไงก็ได้เข้าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับยังไงก็ได้เข้าอยู่เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่1น,นะครับอยู่นะครับท่านผู้ฟังแต่ว่านะครับทางด้านของเอ,เอซิมิรานนี่แหละครับท่านผู้ฟังซึ่งจะแข่งกับซานบวกนั้นจะถือว่าเป็นคู่สําคัญเลยทีเดียวเพราะฝ่ายหนึ่งมี7แต้มอีกฝ่ายหนึ่งม,มี6แต้มใครชนะโอกาสจะเป็นที่2ก็สูงนะครับเพราะนั้นคู่นี้จะเป็นคู่ที่สุดมัน สีมิลานกับซาบวกครับต้องติดตามดูกันให้ได้เพราะเป็นการชิงธงกันเลยนะครับระหว่าง7จ็ดแต้มกับ6กแต้มนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นคู่ของกลุ่ม E นะครับแล้วจะแข่งกันตอนตีสอถัดไปก็จะเป็นกลุ่ม F นะครับแข่ง23่สนาฬิกาสีนาทีกลุ่มแรกหรือมามริดเจอกับเซลติกนะครับแล้วครับเลยคู่ที่2ชักต้าโดนัสนะครับของยูเครนนั้นก็จะเจอกับทางด้านของอาเบรไรฟสิกครับท่านผู้ฟัง เรียมริดนั้นก็10แต้มนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็ถือว่านะครับเข้ารอบอยู่แล้วแต่ต้องการชชนะเพื่อเป็นที่1ของกลุ่มนะครับส่วนไรฟซิกเก้าแต้มก็เจอะเป็นที่2อยู่ถ้าหากว่าเรียมผริตแพ้แล้วไรฟซิกชนะนะครับไรฟซิกก็จะเป็นที่1ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรียมอริดก็จะต้องไม่แพ้นะวันนี้ไรฟซิกก็ต้องพยายามเอาชนะให้ได้แต่ว่าทางด้านของชักต้าโดเนตก็ยังมีความหวังครับถ้าดักชักต้าโดเนตเอาชนะ ได้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ตอนนี้ก็ได้ก้าวแต้มเหมือนกันนะครับชัก้าโดเนตเนี่ยมีโอกาสนะครับถ้าเผื่อชนะไลฟ์ซิกเนี่ยเพราะเหตุว่าทางด้านของชัก้าโดเนตเนี่ยไปชนะเกมแรกไว้เยอะรับเฮดตูเฮดเนี่ยชนะเอาไว้ถึง4ต่อหนึ่งะครับก็เลยเป็นต่อกันพอสมควรนั่นถึงบอกว่าชัก้าโดเนตยังไม่หมดความหวังครับค่าคืนวันนี้ถ้าชนะไลฟ์ซิกได้มันจะเป็นก้าวแต้มเท่ากับไลฟ์ซิกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาวัดกันนะครับดูเหมือนว่า ถ้าเป็นเ e สเตอรเฮดเป็นอย่างไรทึงถึงด้านของเทสเตอง์เฮดของชักต้าดีกว่าด้วยซ้ำไปรัะนั้นก็จึงมีโอกาสอยู่ในข้าคืนวันนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในภาพแล้วก็คิดว่าเรมบริดนั้นก็น่าจะเอาชนะกาก์สโกเซลติกได้ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรนะฮะชนะหรือเสมอก็ได้เพื่อจะได้เป็นที่1แบบลอยลำส่วนชักต้าโดน,นัลดกับไล์ซิกก็ไปวัดดวงกันว่าใครจะเป็นที่2อนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าไลฟ์ซิกยังประมาทไม่ได้ ชักดาโดนเนตมีโอกาสนะครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นในกลุ่มที่2นะครับหรือกลุ่ม F ถัดไปก็จะเป็นกลุ่ม G ครับท่านผู้ฟังในกลุ่ม G นั้นก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างโคเปนเฮเกนนะครับกับบุริเซียดอร์มุนแล้วก็จะมีแมนซิตี้กับเซอร์บียนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจบนะฮะเรียกว่าเก็บฉากได้แล้วเล่นไปก็ให้จบเกมเ,เท่านั้นเพราะแมนซิตี้ได้สเปนแต้มจากการแข่งขันห้าครั้งก็เข้าเปที่1นแน่แล้วยังไงก็ไม่มีใครแซงทัน ดอทบูลได้8ดแต้มยังไงก็เป็นที่2แน่แล้วแซงคนอื่นก็ไม่ได้แล้วคนอื่นก็ไม่มีแซงตัวเองได้เพราะฉะนั้นยังไงดอทบูลก็เป็นที่2ในการที่เซบีย่าห้าแต้มยังไงก็เป็นที่3นะฮะขึ้นไปก็ไม่ได้ลงมาก็ไม่ได้ส่วนโคเปนเฮเกนสอแต้มนั้นก็ล่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแข่งขันวันนี้ไม่ว่าใครเจอใครนะครับก็แทบจะเรียกว่าอุ่นเครื่องกันไปโคเปนเฮเกนเจอดอทบูลมาร์ซิตี้เจอเซบีย่าก็เจอกันไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นก็น่าจะลงตัว ด้วยการด้วยสกอร์อย่างที่บอกนะครับด้วยคะแนนอย่างที่บอกครับท่านผู้ฟังครับส่วนกลุ่มเอสมาสู่กลุ่มสุดท้ายข้ามคืนวันนี้ก็จะมี2คู่เช่นเดียวกันตี2เหมือนกันนะครับยูเว่เะครับเจอกับปาลิซแสงชักแมงเป็นคู่ที่1และกมักคาบี้ไฮฟ,ฟาเจอกับรเบนไฟก้าเป็นที่สนะครับสำหรับในกลุ่มนี้นะครับปาริสแสงชักแมงนั้นสเปนต้ามเป็นที่1นะครับเบนฟิกาก็5้า้าครั้งเหมือนกันสเปนต้ามเป็นที่2นะนาทีนี้ ส่วนยูเว่นั้น3แต้มแล้วก็แมคคาบี้ก็3แต้มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมนั้นก็เรียกว่าก็แข่งกันเป็นที่1แหละนะครับทั้งด้านของปารีสกับเบนฟิก้ายังไงไงก็ได้เข้ารอบหน้าแต่ว่าแข่งกันที่จะต้องเอาชนะหรือว่าอะไรต่ออะไรทำประตูทำอะไรกันได้มากกว่าเพื่อที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นที่1เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะได้ทั้งนั้นเบนฟิก้าเจอแมคคาบี้ไฮฟาก็น่าจะเหนือก,กว่านะครับแต่ไม่แน่นะ พอเล่นที่บ้านแมคคารีไฮฟ,ฟาเกิดแผงลิดขึ้นมาก็ยุ่งเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามปารีสก็ต้องไปเล่นกับยูเวต้องไปทีมเยือนในโอกาสก็ไม่แน่เหมือนกันยูเวก็อาจที่จะแผงลิดอะไรได้นะครับแต่ว่าพอเปิยูเวเองก็อยากจะเป็นที่3อย่างน้อยถ้าเล่นที่3ได้ยังได้เป็ดมีโอกาสต่อนะครับพเพราะนั้นก็ถือว่าคู่นี้ยังมีสิทธิ์คือได้เข้าทั้งคู่แหละแต่ว่าดูซิว่าใครจะเป็นที่1ที่2ระหว่างปารีสกับทงางได้ของเบฟิก้าครับท่านผู้ฟัง แล้วก็มันสนุกตรงที่ปารีสต้องลุ้นกับยูเว่แล้วก็ส่วนเบลฟิก้านั้นไปลุ้นสบายๆกับทีมจากอิสราเอลนะครับท่านผู้ฟังเอาล้ครับนี่คือกลุ่ม S ครับเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าค่ำคืนวันนี้ยูฟ่าแชมเปียนลีกก็ยังน่าดูน่าสนใจในบางคู่ยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นกันได้สนุกสนุกครับก็ขอเชิญแฟนๆลูกหนังทั้งหลายได้ติดตามกันตามอธัธยาศัยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรครับ อเอาเละครับจบเรื่องราวของฟุตบอลเตะเราก็มาสู่ฟุตบอลนหนาเรียบนะครับหรือว่าอเมริการฟุตบอลคนชนคนกันก็เป็นธรรมดาครับเมื่อเราผ่านสัปดาห์ที่8กันไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้บอกแล้วว่าสแตนดิ้งต่างๆเป็นอย่างไรแต่นะครับในแต่ละสายใครอยู่ตรงไหนในแต่ละกลุ่มอย่างไรก็ได้ขานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีมที่เป็นเตงหน่งใหม่เตง2ใหม่สถานการณ์เป็นอย่างไรเมื่อวานก็ ผานไปแล้ววันนี้เรามาดูสถิติกันนะครับว่าใครเป็นคนที่ทำอะไรต่ออะไรได้มากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มจากเรื่องของการคว้างหรือว่าบรรดาควอเตอร์แบ็กทั้งหลายถามว่าใครคว้างได้มากที่สุดครับสัปดาห์ที่แล้วคว้างได้เป็นอันดับหนึ่งเลยได้แก่ทัวร์นะครับทูโกไวรัวครับท่านูฟังครับทูโกไวรัวนะครับก็เป็นควอเตอร์แบ็กของแมมี่ซึ่งเจ็บไปอยู่เะลยอันหนึ่งได้กลับมาเล่นแล้ว เมื่อสับตาที่แล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถเอาชนะดีทรอย t ได้นะครับท่านผู้ฟัง3าต่อ27นะครับแล้วก็คว้างไปถึง3าครั้งรับได้29ครั้งออกมา382หลากับ3ทัสดาวไม่มีอินเตอร์เซปเลย3 0 3 382หลาที่ชัวนะครับทากรูฟไวรนะครับคว้างได้นั้นเป็นอันดับ1นึ่งครับถือว่าคว้างได้มากที่สุดนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นคนเก่งประจำสัปดาห์ส่วนคนที่2ก็เป็นแซควินซันครับควอเตอร์แบ็กของนิวยอร์กเจ็ดนะฮะทีมแพ้นิวรนตแพติเอตไป17-22แต่เขาคว้างได้352หลากับ2ทัสดาวแม้แต่เจอไปอินเตอร์เซปเยอะหน่อยอ่ะไม่ต้องคิดกันคิดเฉพาะหลา355หลาเป็นอันดับที่สองครับท่านผู้ฟังครับส่วนอันดับที่3ก็เป็นไคลเลอร์เมเร่ควอเตอร์แบ็กของอาริโซนาคาร์ดินานทีมก็แพ้ครับ แพ้ให้กับมินดสตาร์ไวกิ้งไป26ต่อ34แต่เขาคว้างได้326หลาครับ3ทัสดาวนะครับ326หลาก็เป็นอันดับที่3ครับท่านผู้ฟังและอันดับที่4ก็เป็นคนนี้แหละทอมเบรดี้ชายผู้ที่จะต้องอย่าล้านกับภรยาไปอย่างน่าเสียดายเนี่ยนะฮะทอมทอมเบรดี้ครับโดยการที่หันกลับมาเล่นฟุตบอลอีกลก็ไม่รู้นะเราไม่ก็เสียดายแทนนะนะก็ภรยาก็สวยเป็นถึงนางแบบแล้วก็โอ้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนึกไม่ถึงจริง ว่าในสุดก็จะจบลงแบบนี้แต่ทอมเบรดี้ก็ยังเล่นครับท่านผู้ฟังแม้ว่าทีมของเขาจะแพ้นะฮะแพ้ให้บาร์ติมอร์เลเว่นไปอย่างที่เราคุยกันยี่สิบสองต่อยี่สิบเจ็ดแต่ว่าทอมเบรดี้ก็ยังคว้างได้สามร้อยยี่สิบห้าหลาหนึ่งทัสดาวครับและสามร้อยยี่สิบห้าหลาของเขานั้นเป็นอันดับที่สี่ของสัปดาห์ครับท่านผู้ฟังแล้วก็มาตบท้ายด้วยเจอร์รีกอฟครับท่านผู้ฟังครับควอเตอร์แบ็กของดีทรอยตคือซึ่งทีมก็แพ้ให้กับมแฮามี่ไปนะฮะ 27ต่อ31ครับแต่ว่าจาริดกอก็คว้างได้321หลาเพราะฉะนั้นจาริดก็คว้างได้เป็นอันดับที่ห้าครับนี่คือบุรุษนักคว้างของสัปดาห์นี้นะครับก็นาํามาสรุปให้ฟังว่าควอเตอร์แบ็กนั้นเนี่ยใครบ้างนะครับที่เป็นคว้างได้ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังต่อไปก็ลองไปดูตัววิ่งกันตัววิ่งเลื่อนิ่งแบ็กครับคนที่วิ่งได้มากที่สุดของสัปดาห์นี้คือเดริกเฮนลีย์ครับเดริกเฮนลีย์เล n ่ n g แบ็กของเทนเนสซีไททัน ทีมชนะฮิสตันเท็กซัสสิบต่อ10นะครับเขาถือลูก3าสองครั้งออกมา219หลากับ2ทัสดาวถือว่า2 1 9หลาเป็นสถิติสูงสุดเลยครับวิ่งโอ้โหแบบระเบิดเถิดเทิงจริงๆอันดับที่2ก็เป็นทราวิดเอเจียงนะครับจะเป็นเอเจียงจูเนียนะครับเป็นลันฟิงกจักิมินจากรัวนะครับทีมแพ้ให้กับเดนเวอร์ไปนะครับนะครับแต่ว่าเขาเองก็วิ่งไป24ครั้ง156หลานะครับ ร้อยห้ล้านเป็นอันดับที่2ครับและอันดับที่3ก็เป็นแอรอนโจนรันนิ่งแบ็คของกรีนเบย์นะครับทีมก็แพ้ให้กับบัฟฟาโ์ล่ะแต่ว่าเขาวิ่งไป20ครั้ง143หลานะครับ140 143 14หลานั้นะก็เป็นอันดับที่3นะครับส่วนอันดับที่4ก็คือโทนี่โปลาร์ดนะครับท่านผู้ฟังจากดัลลัสนะครับก็ทีมทีมชนะชิคาโกนะฮะถือลูก14ครั้งวิ่งได้131หลาลาา131หนั้นะเป็นอัันดบที่4ครับส่วนอันดับที่5ก็เป็น นะครับดิออนตาฟอร์แมนนะครับรันิงแบ็คของคาร์โรนาแพนเทอร์ทีมแพ้แ r ร n ลันตานะครับแต่ว่าเขาถือลูก26ครั้งวิ่งไป118หลา118หลานั้นกะ็เป็นอันดับที่5นี่คือบรรดายอดนักวิ่งหรือไอรถถังคนเก่งประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็นำสถิติมากลับเปลี่ยนในทราบกันก็มาทิ้งท้ายกันด้วยสถิติของตัวรับลูกหรือปีกกันบ้างนะครับปีกอันดับ1ของสัปดาห์นี้ก็คือไทลิคิวนะครับ ปีของมามี่ดอฟฟินนะครับทีมชนะดีทรอยด้วยนะครับรับ12ครั้ง188หลานะครับ1 8 0หลาเป็นหลาที่มากที่สุดครับอันดับที่2ก็เป็นเดอแองเดรฮอปกินส์ครับปีของอ r ริโซนาคาดินานทีมแพ้ให้กับมิสซต้านะครับรับไป12ครั้ง159หลา159หลาเป็นอันดับที่2ครับและอันดับที่3ก็เป็น AJ Brown จากฟิลาเดลเฟียอีเกิลนะครับทีมชนะพิสเบิร์กนะครับ แล้วเขารับไป6ครั้ง156หลา156หลาก็เป็นอันดับที่3ครับตบท้ายด้วยอันดับที่4 DJ m u r นะครับปีกของ Carolina Panther ์ทีมแพ้ส l a นตานะครับรับลูก6ครั้ง152หลา152หลานั้นเป็นอันดับที่4ครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือ4อันดับของตัวรับลูกที่ได้โดดเด่นของสัปดาห์ที่แล้วครับก็เพี่าเราให้เห็นภาพกันทั้งตัวคว้างนะครับตัววิ่งและก็ตัวรับลูก ก็นี่แหละครับคือคนเก่งประจําสัปดาห์ก็ขอแสดงความยินดีกับความเก่งแต่ก็ถ้าใครเก่งแล้วทีมชนะด้วยก็ยินดีในอันดับ2องแต่ถ้าเก่งแล้วยังไม่ชนะก็ยินดีครึ่งหนึ่งก็แล้วกันเอาละครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้เวลาที่เราจะต้องร่ำรากระตุงนี้ครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแข่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ